ันนี้จะมาทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำและก๋วยเตี๋ยวหมูคลุกรับรองสูตรน้ำคลุกเด็ดมีหมูคลุกค่ะอร่อยมากมีคลุกวันนี้มาดามตวงจะมาแจกสูตรซอสหมี่คลุกและก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้ไปทำทานกันที่บ้านได้เลยรับรองติดใจแน่ๆเริ่มจากการทำน้ำซุปโดยต้มน้ำเดือดใส่ส่วนผสมทุกอย่างต้มจนเดือดแล้วหรี่ไฟลงจากนั้นช้อนฟองออกเคี่ยวไปเรื่อยๆจนหมูสันในสุกนุ่มตักขึ้นก่อนนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆเตรียมไว้ผสมซอสหมี่คลุกที่ครบรสมีเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดๆลงในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพองวดนำผักถั่วงอกและเส้นหมี่ลงลวกจนสุกจากนั้นคลุกซอสกับเส้นหมี่ที่ลวกแล้วใส่น้ำมันกระเทียมเจียวจัดจานโรยผักชีต้นหอมวางหมูสันในและลูกชิ้นแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟหมี่คลุกแล้วค่ะทำก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแซ่บโดยการเริ่มทำหมูบะช่อปรุงรสโดยใส่น้ำมันหอยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวของมาดามตวงซึ่งปราศจากสารกันบูดไม่มีผงชูรสและไม่ใส่น้ำตาลค่ะไม่เติมกลิ่นสีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นจากนั้นปรุงน้ำยำลงในชามตามด้วยเส้นหมี่ที่ลวกแล้วจัดผักลวกถั่วงอกใส่ในชามด้วยวางลูกชิ้นลวกหมูสันในหมูบะช่อที่ลวกสุกแล้ว
างไข่ต้มยางมะตูมโรยถั่วป่นต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวจากนั้นตักน้ำซุปราดลงบนก๋วยเตี๋ยวค่ะเท่านี้ก็ได้2เมนูก๋วยเตี๋ยวที่แสนอร่อยไว้ทานกันได้ทั้งครอบครัวแล้วค่ะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมควรล้างผักให้สะอาดด้วยคิงสเตล่าเวก้าตอนนี้ออกใหม่ชนิดผงซึ่งช่วยให้ผักต่างๆปราศจากสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงและไข่พยาธิที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า Easy Yummy อร่อยง่ายๆค่ะอร่อยมาก